สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปาริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธน่ะเมื่อวานเราหยุด1 วันเนาะวันมาฆบูชานะคะก็หลายท่านก็คงไปทําบุญนะคะแล้วเห็นหลายๆท่านก็จะมีไปเวียนเทียนด้วยนะคะก็วันนี้พักไป1 วันละมาเรามาลุยกันต่อสำหรับวันพุธนะวันที่20 กุมภาพันธ์ 2562นะคะคุณผู้ชมคะก็สำหรับวันนี้ก็จริงๆแล้วถ้ามาดูไล่ๆดูข่าวมันก็เหมือนจะมีข่าวดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตลาดจะแบบยังไงเดาใจยากมากนะคุณผู้ชมก็จริงๆส่วนหนึ่งก็พวกเราด้วยแหละเราก็เป็นในส่วนของนักลงทุนนะคะก็หลายๆท่านก็แบบเนาะเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งสำหรับในเรื่องของการลงทุนนะคะมาทีนี้มาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าวันจันทร์เนี่ยเราปิดไปเป็นยังไงนะคะย้อนรอยกันนะคะ 1635.71 จุดนะคะเป็นการปรับตัวเนี่ยลบนะ 1.23 จุดด้วยการแหมอุตส่าห์เปิดมาหมวกขึ้นไปเนาะแต่ท้ายที่สุดก็ยืนไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมก็ย่อลงมาแต่ลบไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะว่าทิศทางจะเป็นไงเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจัยการเมืองยังเป็นปัจจัยกดดันสำหรับภายในประเทศกันอยู่นะคะต่างประเทศเองเนี่ยมีเรื่องของสงครามการค้าซึ่งเขาก็ไปคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก็มันก็ยังไม่คลี่คลายอ่ะยังคลุมเครืออยู่นะคะอ่ะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพิ่งเข้ามาดูแค่10 คนเองแหมคุณผู้ชมไม่เป็นไรดูเท่าไหร่ก็ดูเท่านั้นไม่ว่ากันนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีการติดตามมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมเราก็หวังว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะยังคงติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนนะปอมลืมเปิดกราฟอันนี้เข้ามากันแล้วก็กดไลค์กดแชร์คำถามหุ้นถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องรอนะคะเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปอมเห็นนะก็จะเป็นแบบหน้าประจำเป็นชื่อประจำเนาะที่เราคุ้นเคยกันก็ขอบคุณทุกท่านเลยอ่ะที่ติดตามกันมาคือเดี๋ยวจะประกาศแล้วเนี่ย มาดูกันนิดเดียวเอง ก็ยังคงจัดรายการต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการนี้ที่จัดขึ้นเองเนี่ยอันนี้ตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรแล้วนะคุณผู้ชมก็สำหรับรายการนี้ก็เดี๋ยวจะหยุดออกอากาศวันที่28 กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าวันที่1 มีนาคมเนี่ยค่ะอยากจะให้คอยติดตามให้ดีๆเนาะ เดี๋ยวใกล้ๆมันจะมีเผยขึ้นมาทีละนิดนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่ใช่ในส่วนของรายการหุ้นแล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเพจเนี้ยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรก็จะพยายามโพสต์ให้เรื่อยๆเพราะว่าคือตอนนี้งานผมหลายอย่างมากอะ ก็งานแปลก็มีนะคะงานพิธีกรก็มีเดี๋ยวงานประจำที่เป็นงาน PR ก็จะมีคือมีหลากหลายงานมากเลยอ่ะก็เลยแบบว่าอาจจะต้องลดอะไรที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่าสำหรับอันเนี้ยเดี๋ยวปอมจะมีไปสัมภาษณ์คือจะไม่ได้ทำเป็นประจำไงคะเพราะตอนนี้ทำเป็นประจำทุกวันใช่ไหมแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยก็จะแบบมีอะไรเข้ามาคือไปสัมภาษณ์อะไรข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาไลฟ์ทางนี้นะคะยังไม่หยุด28นู่นอีกประมาณ8วันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะยังทำไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคือตอนแรกผมก็คิดสลัดตัดแล้วตอนแรกกะว่าเสร็จรายการตอนเช้าแล้วก็จะมาไลฟ์ไม่ไหวแล้วแล้วผมต้องทำงานประจำอีกด้วยไงแต่คืองานประจำก็มันก็จะเอื้อกับเรื่องของหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมีหลายสิ่งแต่ก็จะไม่ทิ้งตรงนี้ไปเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะเรายังจัดรายการกันอยู่แต่ก็จะเตือนผู้ชมไว้ก่อนไงว่าจะได้ไม่ตกใจหรือว่าเราไม่ควรเตือน จะได้ตกใจไม่ใช่แหละ นะก็จะบอกกล่าวมาให้ฟังก่อนเนาะแต่เรายังอยู่ในเพจนี้กันอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ก็มาดูทางด้านของตลาดหุ้นในต่างประเทศกันละกันนะคะอ๋อขอบคุณค่ะคุณเอพี่เอยังมันก็จะยังมีอยู่เรื่อยๆอะค่ะรายการแต่ว่า
คือปอมจะไม่ทําเป็นประจําทุกวันแล้วไงสําหรับการไลฟ์ตรงนี้คือสมมติว่าปอมออกไปสัมภาษณ์ข้างนอกเนี้ยก็จะไปไลฟ์ข้างนอกเป็นระยะระยะแต่จะไม่ใช่ทุกวันเนาะแต่ว่ามันจะมีอีกรายการนึงอยากจะให้ติดตามรายการนั้นอย่างมากเพราะว่าอันนั้นก็สําคัญมากคือปอมมาคิดสลาตาแล้วอันนี้แบบมันไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วผู้ชมไม่ได้เยอะมากไงนะแต่ปอมก็จะไม่ทิ้งไงเรากลับมาเรื่องลงทุนกันดีกว่านะคะนี่เป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคุณผู้ชมบวกกันทั่วหน้านะคะประเด็นที่มันทำให้บวกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็คือวอลมาร์ทนั่นเองที่พยุงตลาดเอาไว้ได้นะคะเขาเผยผลประกอบการไตรมาสที่4ออกมาเนี่ยปรากฏว่ากำไรเนี่ยโอ้เกือบ 70% เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมกำไรแบบว่าพุ่งแรงมากๆนะคะก็ได้แรงหนุนเนี่ยจากช่วงของเทศกาลที่หยุดยาวกันไปช่วงเดือนธันวาช่วงนั้นช่วงคริสต์มาสช่วง Thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยคนก็จับจ่ายใช้สอยกันนะคะก็ปรับตัวเนี่ยกำไรโตขึ้นมานะ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือกำไรไตรมาสที่4ของเขานะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้สิ่งที่กดดันก็คือเรื่องของการเจรจาทางการค้าเนี่ยแหละสหรัฐกับจีนซึ่งมันเหมือนจะคืบหน้าแต่มันก็ไม่คืบหน้านะคะนี่ก็มาเจอกันที่กรุงวอชิงตันแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าโอเคการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีแต่มันยังมีความซับซ้อนนะคะนั่นแหละไม่รู้ซับซ้อนกันถึงไหน เหนื่อยแล้วอะจบๆหน่อยนะ เพราะต้องนะเป็นเรื่องระดับชาติก็ต้องคุยกันยาวนิดนึงคุยหลายเดือนข้ามปีคุยข้ามปีทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.71% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.22% หางเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป 1.33% นะคะเวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.87% คอสปี้เกาหลีใต้บวกแรงนิดนึงนะคะ 1.21% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.67%ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.87% นะคะแล้วก็ Straits Times สิงคโปร์นั้นบวกไป 0.61% ด้วยกันนะคะคือพูดง่ายว่าบวกทั่วหน้านะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดิบเองนะคะคุณผู้ชมก็ตามนี้เป็นการแป๊บนึงบวกขึ้นมาเนี่ยต่อเนื่องเลยทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่ามันมีในส่วนของทางฝั่งของโอเปกเนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่าลดกำลังการผลิตไปนะโดยผู้นำโดยคุณซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มันมีตัวเลขที่ออกมายืนยันเนี่ยข้อมูลจากบริษัทติดตามด้านการขนส่งนะคะอ่านไม่ออกอ่ะชื่อเคปเลอร์ KPLER น่าจะเคปเลอร์นะคะก็เปิดเผยออกมานะคะว่าเอกสารเนี่ยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการขนส่งน้ำมันดิบส่งออกเนี่ยจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยลดลงไปนะคะครึ่งเฉพาะแค่ครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหลือ 6.2 ล้านบาร์เรลต่อวันลงมาเนี่ย 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดก็56ดอลลาร์9เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับราคาทองคำทองคำนี่สุดซูเปอร์แรงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสูงที่สุดตั้งแต่เดี๋ยวให้ดูนี่เมษายนปีที่แล้วอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเจรจาที่ยังไม่แน่นอนค่ะการเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะการเจรจาทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมันยังไม่แน่นอนสักทีก็เลยนี่ราคามาหาสินทรัพย์ที่มีความดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดนะคะอย่างทองคำนะกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจขึ้นมาโดยฉับพลัน 1,344 ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับในส่วนของราคาทองคำล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่าเงินบาทค่าเงินบาทเฮ้ยทำไมมันแข็งอย่างนี้เนี่ยนี่คุณผู้ชมพยายามเช็คนะเนี่ยนี่ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วอันนี้ที่ปอมติ๊กให้ดูเนี่ยค่ะ14มีนาก็โอ้โหรอบเกือบปีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวย่อไม่ได้ละคราวที่แล้วเนี่ยต่ำสุดๆเนี่ยมีนาปีที่แล้ว31ดอลลาร์13เซนต์อ๋อโล31ดอลลาร์7เซนต์ตอนนี้31ดอลลาร์9เซนต์โหเกือบปีเลยนะเนี่ยทำโลสุดๆเลยค่าเงินบาทแข็งมากอ่ะ
แข่งมากเราควรจะต้องไปเที่ยวใช่ไหมคะเที่ยวต่างประเทศไงไม่ว่างแล้วอ่ะต้องไปเช้าเย็นกลับโหดูรวยมากเลยนะไม่สามารถนะคุณผู้ชมค่าเงินบาทแข็งมากเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในกลุ่มส่งออกระมัดระวังให้ดีนิดนึงเข้าไปดูนโยบายของเขามันอาจจะมีแบบโอเคเขาอาจจะทําในเรื่องของสัญญา forward อะไรก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของ sentiment ไงพวกกลุ่มส่งออกอ่ะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ใครที่นําเข้าเครื่องจักรมาผลิตในเมืองไทยนําเข้าสินค้ามาขายในเมืองไทยอันเนี้ยน่าจะได้รับประโยชน์นะคะคุณผู้ชมจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเอาล่ะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรนิดนึงนะคะกับทางด้านคุณนิกนะคะคุณนิกคุณวีรวัฒน์นะคะวิโรจน์โภคานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะที่วันนี้เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะตอนนี้กำลังต่อสายอยู่คุณนิกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณนิกเปิดกล้องเลยค่ะคุณนิกคะอ้าวหายไปไหนฮัลโหลฮัลโหลคุณนิกได้ยินไหมครับรบกวนเปิดกล้องนิดนึงค่ะค่ะแต่คุณนิกจะไม่เห็นพี่นะเพราะพี่ดึงภาพเอาไปออกอากาศไงคุณนิกจะมีแต่ภาพคุณนิกที่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเปิดเสียงคุณนิกด้วยนะคะวันนี้คุณนิกก็จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราแหละว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้คุณนิกมาแล้วแป๊บนึงขอพี่เอาคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณนิกขอพี่เอาคุณนิกเข้ามาใส่ด้วยมาละเสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ปอมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยไปนั่งที่ไหนคะเนี่ยทำไมเห็นกองหนังสืออยู่ไอกองเอกสารเทียบเลยเนี่ยโต๊ะเดี๋ยวนะขยับหนีก่อนนิดนึงฮะคือเห็นกลัวจะล้มทับค่ะค่อนข้างรกนิดนึงฮะนี่เราเห็นถึงการทำงานนักวิเคราะห์ต้องแบบว่ามีการวิเคราะห์ศึกษาหาข้อมูลนะคะคุณผู้ชมคะมาวันนี้คุณนิกประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะก็จริงๆมองว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะฮะจริงถ้าถามว่าเซ็นเด็กเมื่อวันจันทร์น่ะควรจริงๆควรจะต้องบวกนะแต่ว่าปรากฏว่าก็ย้อนลงมาแล้วก็ลบไปเล็กน้อยส่วนนึงเนี่ยคือเข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วแหละน่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะบ้านเราแล้วเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาบวกกันหมดนะฮะบ้านเราเองก็คือเรื่องของการเมืองที่ดูมีความเสี่ยงมากขึ้นในระยะนี้นะครับถามว่าตลาดวันนี้เป็นยังไงแน่นอนว่าเซนติเมนต์เช้านี้เนี่ยเอเชียส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกนะเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องปรับตัวบวกตามขึ้นไปแต่ถามว่าจำได้ว่าวันจันทร์เอเชียส่วนใหญ่ก็บวกป่ะใช่ใช่ครับก็เราก็มองว่าวันนี้เองเนี่ยตลาดก็น่าจะยังมีจังหวะขยับบวกขึ้นไปได้เหมือนกันในช่วงเปิดตลาดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองว่ากรอบการบวกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบรุนแรงมากนักนะฮะอาจจะสัก5-10 จุดเพราะว่า1เลยเนี่ยถามว่าเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาคุยกันไปแล้วยังไม่จบสัปดาห์นี้จะคุยกันต่อในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็เป็นเรื่องของความคาดหวังนะตลาดที่บวกมาเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังว่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้มีข้อสรุปนะสงครามการค้าจะเริ่มผ่อนคลายลงนะฮะแต่ถามว่ามันชัวร์ขนาดนั้นหรือยังก็ต้องบอกว่ายังนะครับที่ตลาดบวกเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังล้วนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าบ้านเราเองนะถ้าจะบวกขึ้นไปก็คือบวกตามเซนติเมนต์เพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าอย่างที่ย้ำกันไปว่าเรื่องของปัจจัยในประเทศนะการเมืองที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวกดดันให้บ้านเราเนี่ยต่อให้บวกก็ยังบวกน้อยกว่าภูมิภาคอยู่นะครับถ้างั้นวันนี้มองว่าการเคลื่อนไหวของกรอบมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะคุณนิกวันนี้เนี่ยเรามองด้านบนเนี่ยประมาณสัก1,645+ นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเรามองตลาดเนี่ยยังไม่น่าจะหลุดต่ำกว่า1,630อันนี้คือที่เราประเมินไว้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ก็แกว่งประมาณนี้นะคุณนิกเนาะใช่ฮะก็คือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าช่วงที่ตลาดขึ้นไป 1,660-1,670 เนี่ยเราก็แนะนำให้นักทุนเนี่ยมีการเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะเพราะว่าตลาดเนี่ยขึ้นมาเกือบ100 จุดเลยถ้านับตั้งแต่โล1,580 เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้ขายไปบางส่วนเนี่ยจังหวะอ่อนตัวลงมา1,630+เนี่ยเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการสะสมกลับนะครับก็เชื่อว่าตลาดแนวรับประมาณตรงนี้1,630เนี่ยน่าจะยังทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่โอเคก็ถ้าเกิดลงไปประมาณ1,630ก็สะสมกลับเข้ามาใช่ครับ5จุดนะเนี่ยใช่แต่ก็ต้องย้ำกันไปไงว่าถ้าขายที่1,660-1,670เนี่ยตอนนี้มันก็ได้ประมาณสัก
แถวๆ30 จุด 40 จุดแล้วเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยกลยุทธ์แนะนำยังไงดีคะคุณนิคคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้อง selective buy เป็นรายตัวหน่อยนะครับอาจจะเลือกตัวที่มีผลประกอบการออกมาแข็งแรงนะครับหรือว่าตัวที่ยังแลกกาดตลาดอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ปลอดภัยกว่านะครับถ้ายกตัวอย่างตัวที่จะมีกำไรออกมาดีๆเนี่ยจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีประกาศออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวที่จะออกมาดีๆนะอย่างเช่นตัว CPO เนี่ยก็ยังน่าสนใจนะเรามองว่ายังน่าสนใจนะครับหลายตัวเป็น selective buy ไปในเรื่องผลประกอบการใช่ที่จะคาดว่าจะออกมาดีด้วยนะไม่ใช่เป็นผลประกอบการใช่คือต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดบรรยากาศการลงทุนจากปัจจัยภายนอกเนี่ยดูค่อนข้างโอเคนะครับมีการเจรจากันแต่ภายในเนี่ยยังดูเสี่ยงมากขึ้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะแนะนำว่า domestic play อย่างเดียวเลยเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งที่ชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สงครามการค้ามันดูจะยังไม่คืบเท่ากับปัจจุบันนะครับก็เลยนับย้ำเป็นโดเมสติกเพลย์แต่พอตอนนี้เนี่ยภาพมันเหมือนจะกลับสักเล็กน้อยก็คือต่างประเทศดูดีขึ้นในประเทศดูความเสี่ยงมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเรามองว่าจริงๆหุ้นในกลุ่ม global play ในระยะนี้เนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าโดเมสติกเพลย์ด้วยซ้ำนะแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยก็คือให้ selective ไปอีกก็คือเลือกหุ้นที่จะมีกำไรออกมาแบบดีๆนะฮะแต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลประกอบการดีบางทีเนี่ยพอประกาศปุ๊บมัน sell on fact กับคุณนิกครับคุณนิกเลือกอันนี้ต้องถามนักวิเคราะห์แล้วกันว่าวันนี้เลือกเป็นตัวไหนคือถ้าถามว่าหุ้นเด่นในวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นไรนะครับถ้าที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกตัวธานีนะธานีเนี่ยธานีเนี่ยงบออกไปแล้วนะครับดีงบดีตามคาดเลยนะแล้วก็โมเมนตัมปี19เนี่ยก็ยังดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยนะ4:1นะครับแล้วก็จ่ายเงินสดอีกประมาณ29ตังค์คือถ้านับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวเนี่ยไม่รวมหุ้นปันผลเนี่ยยิวก็จะตกประมาณสัก 4% ถ้ารวมหุ้นปันผลไปด้วยเนี่ยยิวก็จะเป็น 7.6% เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็ราคาเนี่ยลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับเราเลยมองว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็เลือกเป็นตัวธานีแต่ว่าถ้าตัวที่ยังไม่ออกเนี่ยอย่างถ้าในกลุ่มเดียวกันเนี่ย MTC เราก็เชื่อว่างบดีนะครับหรือถ้าไปกลุ่มอื่นๆเลยเนี่ยจริงๆ property หลายๆตัวงบจะดีหมด Q4 แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะ selective นิดนึง property เราก็จะเลือกตัวที่เป็นบ้านแนวราบซะเยอะ Q House นะฮะสุภาลัยอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าโอเคแต่วันนี้เลือกเป็นธานีนะคะใช่ธานีคืองบออกไปแล้วนะต้องย้ำกันว่างบออกไปแล้วค่ะแล้วก็งบดีด้วยแล้วคาดว่าปี19ปีนี้น่าจะก็ยังดีใช่ผลเป็นทั้งหุ้นแล้วก็เป็นทั้งเงินสดด้วยใช่ค่ะเมื่อวันจันทร์ปิดอยู่ที่7.10 บาทนะคะธานีทีนี้จะรับเนี่ยให้แนวรับแนวต้านแล้วก็แฟร์อยู่ที่เท่าไหร่คะแฟร์เนี่ยเราให้ไว้10 บาทแต่อย่างที่บอกว่ามีหุ้นปันผลเพราะงั้นหลัง XD เนี่ยราคาเป้าหมายมันจะลงมาเหลือประมาณ8.10 บาทนะครับหลังจาก XD นะฮะก็จะเหลือ8.10 บาทแล้วก็ถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนก็ประมาณแถวๆนี้เลยฮะ6.90 บาทถึง 7 บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแน่นอยู่ค่ะแล้วก็แนวต้านแนวต้านระยะสั้นๆเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณสัก7.40 บาทโทษทีนะ7.40 บาทถึง 7.60 บาทนะคะโอเคเป็นผู้แนะนำวันนี้เพราะมีคุณผู้ชมถามตัวธานีมาพอดีเลยบอกว่าต้นทุน7.15 บาทเตรียมพุ่งหรือยังขอแนวต้านก็ได้รับฟังไปเรียบร้อยแล้วนะ7.40 บาทถึง 7.60 บาทนะคะใกล้เตรียมพุ่งหรือยังคะคุณนิกคือก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการฟอร์มตัวอยู่นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงจาก6 บาทกว่า6.50 บาทเนี่ยขึ้นไปเทสแถวๆ7.70 บาทแล้วก็เริ่มย่อลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อลงมาเนี่ยแนวรับแถวๆเจ็ดบาทหรือว่าต่ำกว่า7 บาทนิดหน่อยเนี่ยยังดูรับได้ค่อนข้างดีอยู่อย่างเมื่อวันจันทร์เนี่ยระหว่างวันมีแรงขายออกมาะนะฮะแล้วก็ในช่วงก่อนตลาดปิดเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาลบไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดูภาพแท่งเทียนเนี่ยก็จะเป็นแฮมเมอร์ค่อนข้างชัดเจนเป็นโดจิแฮมเมอร์ด้วยซ้ำนะฮะจะเห็นว่าเป็นรูปตัวทีเนี่ยนะฮะก็แปลว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาระหว่างวันเนี่ยภาพทางนิดๆเนี่ยมันดูค่อนข้างโอเคอยู่โอเคเอาล่ะอ่ะมีตัวเดียวเนาะครับผมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถามคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมอีกนิดนึงทักไปถึงไหนแล้วเนาะคุณกำไรมาศนะคะ
อืมเอ๊ะปอมยังไม่ได้ทักใช่ไหมเริ่มจำไม่ได้เริ่มงงตัวเองคุณณรงค์นิสสวัสดีนะคะคุณเอ๋พิมพ์สิริคุณพัดสอนนะคะคุณกำไลมาศคุณเปิดโลดมงคลนะคะคุณสายสุนีนะคะคุณจันยาคุณสุดาวันอ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนต้นรายการผมบอกข่าวไปแล้วอ่ะเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่ง คือรายการจะจัดจนถึงวันที่28กุมภานะคะคุณผู้ชมก็ยังไงฝากติดตามตลอดเลยนะแล้วเดี๋ยววันที่1มีนาอยากจะให้ติดตามอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวบอกค่อยๆจะเผยออกมาอีกรอบนึงแต่มันจะไม่ใช่รายการหุ้นไงบอกแพรมๆขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยังไม่บอกสถานีว่าช่องไหนยังไงนะคะแต่ว่าไอ้แฟนเพจตรงนี้การไลฟ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจะมีเป็นระยะหลังจากที่เคลียร์อะไรทุกอย่างได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะช่วงนี้หลายงานเหลือเกินเริ่มทำไม่ไหวนะคุณยิ้มเล็กสวัสดีนะคะอ่ะมาก็วันนี้คุณนิกเนี่ยให้กรอบในส่วนของเซตไว้นะคะ1630แนวรับแนวต้าน1645รู้สึกว่าเปิดมานี่เตรียมจะใกล้แนวต้าใกล้จะเปิดแล้วเนี่ยเตรียมจะใกล้แนวต้าแล้วด้วยนะฮะก็บวกตามเซนติเมนต์โลกเดี๋ยวผมจะมีลิสต์ให้หุ้นที่กำไร Q4 จะออกมาเด่นๆเพิ่มเติมแล้วกันครับตัวที่จะออกมาแล้วเราคิดว่าค่อนข้างโอเคนะจะมีตัว SVI อะไรนะ SVI SVI อ่ะคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยประกาศออกมาหลายตัวแล้ว KCE Delta เนี่ยไม่ดีแต่ SVI เนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยอมตะน่าจะดีนะฮะ CPN นะครับแล้วก็SISB ก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้จริงๆมันมีค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันที่ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าลองคัดๆมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะซีฟโก้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะดีราคาลงมาเยอะเหมือนกันซีฟโก้เพราะฉะนั้นน่าสนใจในแง่ของการได้ของถูกต้องคุณโอเคแต่ว่าก็คือวันนี้กลยุทธ์คือว่าให้ selective buy แล้วก็เลือกบริษัทจดทะเบียนที่เรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสไม่ใช่ของปีที่แล้วจะออกมาดีนะคะคุณผู้ชมคะก็นี่แหละค่ะมี SVI มีอมตะมี CPN SISB CFO แต่ว่าวันนี้แนะนำธานีนะคะเพราะว่าธานีประกาศแล้วดีแล้วราคาก็ย่อลงมาน่ารับนะคะมาคำถามเลยแล้วกันมันจะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาวันนี้ตอนนี้ยังเปิดดูไม่ได้เพราะตลาดไม่เปิดเซนน่ะตัวเซนใช่มั้ยฮะใช่เดี๋ยวตอนนี้เค้ายังเปิดได้มั้ยยังไม่ก็เซนราคา IPO คือ13บาทค่ะนะฮะราคาพื้นฐานที่ทางฟินแลนเซียให้ไว้เนี่ยคือ 16.50 ทางฟินแลนเซียเป็นโคอันเดอร์ไรท์นะครับก็ต้องบอกว่าเซนเนี่ยธุรกิจหลักก็คือร้านอาหารตัวร้านอาหารเซนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก 40% นะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีแบรนด์พวกอากะนะครับ on the table อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารไทยที่ล่าสุดเพิ่งเข้าซื้อมาเนี่ยก็คือพวกเครือตำมั่วอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ในการเติบโตเขาก็คือเน้นการขยายสาขาแล้วก็เน้นแฟรนไชส์มากขึ้นนะครับคือเป้าการเปิดสาขาในปี19ของเขาเนี่ยค่อนข้าง aggressive นะครับซึ่งถ้าสามารถทำได้ตามเป้านะต้องย้ำว่าถ้าเปิดได้ตามเป้าเนี่ยกำไรของเซนเนี่ยน่าจะโตได้เฉลี่ยปี1920เนี่ยประมาณสัก 33-34% ต่อปีแต่ย้ำว่าต้องเปิดได้ตามเป้านะฮะก็เราก็ได้ราคาเป้าหมายที่ 16.50 นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะว่ายังไง คุณผู้ชมเขียนมาบอกว่าเซนว่าไงตามนี้ค่ะก็ตามนี้นะครับราคาเป้าหมาย 16.50 ราคา IPO 13ตอนนี้ pre-open อยู่14.8นะก็น่าจะเป็นตัวแรกที่เหนือจองมันก็เหนือจองอยู่เพราะว่าที่ตัวที่ผ่านมามันดูไม่ค่อยจะไหวเลยคือต้องบอกว่าคือตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสถาบันด้วยแล้วก็จริงๆเข้ามาในช่วงที่ตลาดค่อนข้างดีกว่าหลายๆตัวที่เข้าเทรดในช่วงปลายปีที่แล้วค่ะฮะจริงๆชอบนะเซนเนี่ยแต่ว่าคือชอบเซนฝั่งอาหารญี่ปุ่น on the table เนี่ยเคยไปกินแล้วตอนแรกชอบหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันมีแต่แป้งคือพี่กินชอบกินโปรตีนไงกินปลาดิบอะไรเงี้ยกินคลีนแล้วมันแป้งมันทอดเยอะฝั่ง on the table แต่ก็อร่อยถ้าพูดถึงความอร่อยก็อร่อยแต่เรื่องสุขภาพต้องให้เซนที่เป็นอาหารญี่ปุ่นอันนี้จากผู้บริโภคส่วนตัวนะคุณผู้ชมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆอากาศเนี่ย
ก็เคยกินอันนั้นก็อิ่มดีแต่รู้สึกแพงๆบอกไม่ถูกต่อหัวกินไม่คุ้มมีอะไรอีกนะอ๋อตำมั่วที่เขาไปเทคมาใช่ไหมใช่ใช่อันนี้อันนี้ี้ตำมั่วมีเฝอคือมีหลายแบรนด์นะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ล่างเลยก็คือชื่อเขียงน้ำมันอ๋อใช่ใช่ชื่อเขียงที่จะเป็นอาหารจานเดียวใช่ใช่ตามสั่งแล้วเห็นบอกว่าจะเอาเซนเนี่ยไปอยู่ในตามปั๊มน้ำมันด้วยก็จะใช้ตัวเขียงเนี่ยแหละก็คือจะเอาเมนูที่มีอยู่ในร้านต่างๆเนี่ยอันไหนที่มันสามารถทำเป็นจานเดียวได้ราคาเข้าถึงได้เนี่ยก็จะนำมาใส่ในตัวเขียงก็คือเป็นการเกิดซีเนอร์จี้นี่แหละแล้วก็เขียงเนี่ยโมเดลเขาก็คือจะประมาณร้านสะดวกซื้อเลยนะครับตรงไหนมีเซเว่นเนี่ยข้างๆอาจจะมีเขียงก็ได้อ๋อไปกินไหมยังคะเนี่ยดูเหมือนยังเลยครับยังดูเหมือนไปแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วทางผู้บริหารเขาเพิ่งเข้ามาให้ข้อมูลที่บริษัทเราก็เลยได้ฟังกลยุทธ์ของเขาโอเคมาท่านต่อมาอ๋อถามตัวซิฟโก้พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนครับ S E A F O ซิฟโก้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าลงมาเนี่ยสามารถที่จะรับได้นะครับตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราให้อยู่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก11บาทกว่าๆเลยนะครับไซส์เนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ได้มีข่าวลบอะไรด้วยนะเรื่องของแบ็กหลอกเนี่ยยังดูค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้งานเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงไหนน่ารับเนี่ยผมมองแถวๆตรงนี้แหละฮะคือเล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าราคาอยู่ต่ำนะครับถ้าเกิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่าแถวๆสัก7บาท65เนี่ยก็ซื้อได้ถ้าหลุดต่ำกว่า75ปุ๊บคัทลอสไม่ไกลแค่3ช่องโอเคแล้วประมาณตรงนี้ให้แนวต้านเท่าไหร่คะตอนนี้ตลาดเปิดละแนวต้านของซีฟโก้เนี่ยสั้นๆเลยจะอยู่ประมาณสัก8บาทนะครับ8บาทถึง8บาท20โอเคเดี๋ยวมาแวะดูตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเซ็นกันเซ็ตนะคะตอนนี้ 1638.93 จุดนะคะบวกไป 3.22 จุดหรือว่า 0.2% ด้วยกันนะคะส่วนเส้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวกันนะเปิดมา15.30 IPO 13บาทนะคะ15.30 55.40นะตอนนี้15.10 15.20อยู่ประมาณนี้วิ่งประมาณนี้นะคะถามเผื่อคนเก็งกำไรพอดูไหวไหมคุณนิกพอดูไหวไหมเอาไลน์อะไรดิตอบไม่ได้จริงฮะตอนนี้มีกราฟนาทียังดูไม่ได้เลยฮะมันเพิ่งเริ่มอ่ะเนาะเดี๋ยวไว้สักพักนึงถ้าเกิดใครยังสนใจอยู่นะคะสำหรับตัวเซ็นแต่ว่าดูถ้าก็อย่างที่บอกฮะราคาเป้าหมายคือของเรานะ 16.5 โอเคครับPTT GC ทุนล่าสุดเนี่ยงบออกมาแล้วนะฮะก็ทุกคนก็รู้กันว่า Q4 เนี่ยกลุ่มลงกันไม่มีตัวไหนออกมาดีเลยนะฮะแล้วก็ PTGC ก็ออกมาตามนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าคาดด้วย PTGC ก็กำไรต่ำกว่าคาดเพราะว่าตัว stock loss นะครับกำไรลดลงไป 5-60% ทั้ง Q on Q on year แต่ว่าก็เราก็เชื่อว่าผลการดำเนินงานนั้นจะบอททอมไปแล้วนะในไตรมาสที่4ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มฟื้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะเพราะฉะนั้นภาพราคาน้ำมัน Q1 กำไร Q1 เนี่ยน่าจะดีกว่า Q4 แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อก็ซื้อในลักษณะของหุ้นที่bottom out ไปแล้วนะครับราคาเป้าหมายเรายังคงไว้ที่100บาทอยู่นะครับก็เน้นเป็นการลงทุนระยะกลางยาวตัวนี้ค่ะเพื่อนคุณผู้ชมมี2แบบนะมีทั้งยังไม่มีต้นทุนกับอีกท่านนึงต้นทุน69.50เอาท่านที่มีต้นทุน69.50ก็ถือต่อได้เลยฮะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ยังมองว่าราคาตรงนี้เนี่ยแถวๆสัก70หรือ60ปลายๆเนี่ยก็สามารถซื้อลงทุนได้นะครับเป็นการลงทุนระยะกลางยาวถือต่อไปได้เรื่อยๆแฟร์ตัวนี้ให้เท่าไหร่อะคะ PTT 100บาทฮะโอ้ส่วนท่านที่ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะก็แนวรับสั้นๆจะมีอยู่ที่ประมาณสัก69บาทนะครับ69นะคะแล้วก็แนวต้านแนวต้านสั้นๆก็ประมาณสัก72นะฮะหรือถ้าทะลุไปเนี่ยมองแถวๆสัก76โอเคBCPG รับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มี BCPG ตอนนี้16บาท BCPG แนวรับเนี่ยมองแถวๆสัก 16.4 16.3 นะครับ
แนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ17ถึง 17.3 นะครับคือตอนนี้ไซด์เวย์ในกรอบค่อนข้างแคบอยู่นะแต่ถ้าหลุด 16.3 ลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลลงไปหา15กลางๆหรือ15ได้อยู่นะครับก็ให้ดู 16.3 เป็นแนว stop loss ระยะสั้นในการเก็งกำไรค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัวปูนซีเมนต์ไทยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขออ่านช็อตขอราคาช็อตปูนเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายที่480ค่ะนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้อัพไซด์มีไหมก็ไม่ได้เยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าราคาขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่พ้นแนวต้านประมาณสัก474เนี่ยก็ช็อตสั้นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทะลุขึ้นไปแล้วไปเทสประมาณ500บวกลบเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจังหวะช็อตอีกทีโอเคก็ประมาณสัก474ช็อตระดับแรกก่อนนะคะใช่474แล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยแนวปิดช็อตเนี่ยก็อยู่มาสัก460นะครับเป็นแนวรับโอเคอ่ะ KKP จะเก็งปันผลรับราคาเดี๋ยวก่อนนะน่าจะรับเนาะรับราคาไหนดีเก็บนาคินค่ะ KKP เนี่ยถ้าจะซื้อเอาปันผลนะครับคือราคามันจะมีแนวรับสั้นๆอยู่ประมาณสัก69บาทนะก็ซื้อเอาปันผลได้ปันผลเนี่ยยิวของ KKP ปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี6-7% อยู่แล้วนะฮะ69บาทแนวรับนะคะครับผมแล้วก็ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านของ KKP จะมีอยู่แถวๆ71บาทถึง72บาทนะครับค่ะ71ถึง72บาทแล้วก็จุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่คะก็ให้ดูแนวรับประมาณ69เป็นเกณฑ์ถ้าหลุด69มาก็ stop loss ครับแต่ปันผลสมมุติว่าถ้าเกิด1XD 1X คือต้องอาจจะต้องคำนวณปันผลด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเพราะว่าวันนั้นมันอาจจะต้องราคามันอาจจะลงไงใช่คือรับปันผลไปแล้วต้องเทียบกันว่าระหว่างการได้ปันผลมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมากกว่า capital gain หรือว่า capital gain มากกว่าปันผลครับผมแต่ KKP เข้าใจว่ายังไม่ได้ประกาศปันผลนะว่าจะปันผลกี่บาทค่ะก็ถ้าจะเก่งกันก็ระมัดระวังแต่อีกตัวหนึ่งที่ปันผลจะดีเหมือนกันในกลุ่มแบงก์ก็คือทิสโก้นะคุณผู้ชมก็ถามมาพอดีเลยค่ะบอกว่าต้นทุน89บาทคาดว่าปันผลเนี่ยจะอยู่ที่5.25 บาทจะถือแล้วว่าจะขายดีต้นทุนเท่าไหร่นะครับ89ค่ะ89เนี่ยอาจจะค่อนข้างใกล้ราคาเป้าหมายเรานิดนึงนะราคาเป้าหมายเราให้อยู่92เพราะงั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวลงมาเนี่ยแถวสัก84หรือว่าถ้าลงมาแถวๆใกล้ๆ82เนี่ยอาจจะต้องถัวเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็รอรับปันผลนะฮะยิวของดิสโก้ก็ประมาณสัก 6% ต่อปีเหมือนกันแล้วก็สำหรับปีที่แล้วเนี่ยผมขอเช็คนิดนึงนะว่าประกาศหรือยังเห็นว่าเขาคาดว่า5.25 บาทก็ยังไม่ได้ประกาศเหมือนกันคือถ้า5 บาทเนี่ยมันก็ยิวประมาณสักเท่าไหร่6%นะ6-7%ก็เป็นหุ้นแบงค์ที่มีปันผลสูงนะครับแต่ว่าทุนมันค่อนข้างเต็มไปนิดนึงนะ89เนี่ยเดี๋ยวลงมาก็รับเพิ่มนะก็ต้องรับเพิ่มฮะต้องถัวโอเคอ่ะถัวเพิ่มนะคะคุณผู้ชมคำถามขอเพิ่มเลยนะคะวันนี้ทำไมคำถามน้อยจังเลยต้นทุนของ InTouch นะคะต้นทุน57บาทจะคัดหรือว่าจะถือต่อดีคะตอนนี้54บาท25ค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ57 57 57ถือต่อดีไหมหรือว่าจะคัดดีก็57ก็จะใกล้เป้าลงไปนิดนึงเหมือนกันนะ InTouch เนี่ยเราให้เป้าคุณผู้ชมไปรับตรงไฮตรงนู้นนะ61บาทนะคือถ้าเราดูกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอินทัชเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากเพราะงั้นถ้าไปรับตรง57นี่คือไฮแบบสุดๆเลยใช่ไฮสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหลุดเนี่ยลงมายังไงก็ต้องถัวนะครับถามว่าตรงไหนหน้าถัวเนี่ยก็จะมีโซนประมาณแถวเนี้ยนะฮะ53 54แล้วก็อีกระดับนึงเนี่ยผมมองว่าต้องประมาณ52อ่ะคือ57เนี่ยโอกาสจะกลับขึ้นไปเนี่ยผมว่าลำบากถ้าไม่มีประเด็นข่าวอย่างเช่นขายไทยคมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าขึ้นไป57อาจจะตึงไปนิดนึงเพราะภาพกำไรปีนี้ของแอดวานเนี่ยไม่ได้จะโตด้วยนะฮะน่าจะส่งๆนะอินทัชก็น่าจะส่งๆเหมือนกัน
ถ้าเหนื่อยนิดนึงนะฮะถ้าอยู่ที่57ก็ลงมาก็ต้องถัวครับค่ะแต่จะคัดเลยดีไหมคะหรือว่าเราควรจะถัวเพื่อจะถือต่อไปดียังไม่ถึงขั้นขัดนะก็ถ้าลงมา52 53แล้วถัวเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาถึงระดับ54 55ได้อยู่ซึ่งมีโอกาสที่เราจะขายแล้วหลุดได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยปันผลก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็มาสัก 4% นะ 4% กว่า RPC คุณผู้ชมบอกว่าจะเก่งกำไรวันนี้เลยค่ะเข้าที่เท่าไหร่ไม่ทันแล้วมั้งถ้าเข้าวันนี้ผมว่าไม่น่าเหมาะนะมันไปแล้วอ่ะมันขึ้นมาวันจันทร์เนี่ยเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยถ้าดูแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นโดจิเหมือนกันนะเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเวอร์บอทนะ RSI ขึ้นมา78 79แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ซื้อตามนะครับค่ะไม่เอานะคะผ่านนะคะปตท.ต้นทุน50บาทค่ะตอนนี้48บาท25ปตท.ราคาเป้าหมายเรา58บาทนะครับถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้สัปดาห์นี้จะประกาศงบด้วยปตท.ซึ่งงบเนี่ยไม่น่าจะดีตามลูกนะเพราะลูกประกาศออกมาหมดแล้วไม่ดีแต่ว่าปตท.นะประเด็นที่ทำให้ราคาแข็งกว่าคือปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องของPTTOR นะที่จะเข้า IPO เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกได้ก็แนะนำซื้อลงทุนได้ตัวนี้นะครับงั้นถือไปก่อนเนาะใช่สวัสดีค่ะขอแนวรับแนวต้านสวัสดีแนวรับจะมีอยู่ที่ประมาณ 46.5 นะฮะ 46.5 ถึง 47ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยก็จะมีอยู่แถวๆบริเวณ50ถึง51บาทนะครับแล้วก็ไฮอยู่ที่53แต่สวัสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเต็มมูลค่าของเราเหมือนกันนะราคาเป้าหมายเราคือ53เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยก็เน้นเป็นการสวิชออกมาหรือสวิชไป MTC ดีกว่าครับ MTC ยังอัพไซด์เปิดกว้างกว่าราคาเป้าหมายเราเนี่ย60ถ้างั้นถ้าเกิดขึ้นมาขายออกมาเข้า MTC ก็น่าจะเข้าประมาณนี้ได้เลยเนาะ MTC ก็จะมีฐานแนวรับอยู่ประมาณสัก 48-47.5 ฮะโอเคแล้วแนวต้าน MTC เท่าไหร่คะ5050ถ้าทะลุ50ก็ไปไกลเลยไปไฮเดิมเลย54-55ธานีที่เป็นผู้แนะนำนะคะเดี๋ยวทวนให้อีกทีนึงนะคะที่แนะนำเพราะว่างบดีนะคะปันผลมีทั้งเป็นหุ้นแล้วก็เป็นเงินสดด้วยนะคะคุณผู้ชมยิวก็ถ้าเกิดเฉพาะแค่เงินสดก็ยิวตกประมาณ 4% แต่ถ้ารวมปันผลที่เป็นหุ้นด้วยก็คือ 7.6% นะคะแฟร์ให้10บาทแต่วันขึ้น XD เนี่ยแฟร์ให้8.10 บาทเนาะครับ ครบทุกกระบวนการแล้วก็แนวรับ6.90 จนถึง7บาทนะคะแนวต้าน7.40จนถึง7.60คุณเปิดโลกบอกว่าเออแวะไปดูแล้ว XD วันที่7มีนานะคะครับผมครบอมตะต้นทุน21.90 บาทค่ะตอนนี้21.50 บาทผมมองว่าถือต่อได้นะเป็นหนึ่งตัวที่งบ Q4 น่าจะดีค่ะถ้าลงมาแถวๆ21แล้วไม่หลุดเนี่ยผมยังมองว่าถือต่อได้นะครับเป็นจังหวะในการที่จะสะสมเพิ่มซะด้วยซ้ำราคาเป้าหมายให้27 21ห้ามหลุดนะคะคุณผู้ชมสมมติถ้าเกิดลงมาก็สะสมเพิ่มได้เผอิญต้นทุน 21.9 มันสูงไปหน่อยก็ลงมาแต่ถ้าแนวรับหลักจริงๆเลยนะก็คือ20บาท20บาทนะคะครับแฟร์ให้27นะคะครับผมถือต่อไปได้อ่ะไทยออยขอแนวรับแนวรับไทยออยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ73บาทนะครับเทรนเนี่ยค่อนข้างดีก็คือเริ่มเทิร์นอะราวกันมาแล้วเรื่องงบไม่ต้องพูดถึงนะกลุ่มลงกันขาดทุนอยู่แล้วไทมาส4ไทยออยเข้าใจว่าน่าจะประกาศออกมาแล้วด้วยซ้ำนะฮะก็สำหรับตัวท็อปเนี่ยแนวรับอย่างที่บอก73แนวต้านเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสประมาณสัก76หรือว่าอาจจะใกล้ๆ80เลยนะฮะประมาณสัก78บาทนะครับรับ73ต้านประมาณ76แล้วก็
ประมาณ78บาทครับราคาเป้าหมาย81บาทนะงบออกมาแล้วขาดทุนไปแล้วแล้วก็งบน่าจะดีขึ้นในช่วงปี2019เป็นต้นไปก็ฟื้นตัวราคาหุ้นลงกันเนี่ยถ้าดูกราฟจะเห็นว่าแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก็คือลงมาในช่วงเดือนธันวาลงมาแรงมากแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อยๆรีบาวกลับมาหมดเลยDTAC DTAC ยังไม่มีตอนนี้47บาท75สตางค์เราให้ราคาเป้าหมาย54บาทนะครับถามว่าตรงนี้น่าซื้อไหมถ้าในทางเทคนิคผมมองว่า อยู่ด้านบนนะแนวต้านก็คือประมาณ49เพราะฉะนั้นเนี่ยรออ่อนลงมาแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับแล้วก็ภาพการเติบโตจริงๆปี2019เนี่ยโอเคกำไรโตจริงแหละแต่โตเพราะว่าค่าเสื่อมของระบบสัมปทานหายไปแต่ถ้ามองในแง่ EBITDA เนี่ย EBITDA จะติดลบงั้นยังไม่ใช่หุ้นที่เราชอบในกลุ่มสื่อสารต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าลงมาแถว45อะไรเงี้ยจะเก็งกำไรพอได้ก็รับ45ต้าน49นะคะใช่เพราะว่ารายได้ของ Dtac เนี่ยยังไม่โตเพราะงั้นถ้ารายได้ไม่โตแปลว่ายังเสีย market share ต่อนะครับพี่ยังใช้ Dtac อยู่เลยอ่ะ ครับไม่ค่อยมีคนใช้ไงชอบเอ้ยพูดอย่างนั้นเร็วดีใช่ไหมเร็วดีเร็วดี EA ตอนนี้47บาท EA นี่ก็ลงมาแรง2วันติดแล้วนะครับแนวรับตอนนี้จะมีสั้นๆก็คือ46นะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งที่แน่นๆเลยก็คือ44ค่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่62บาทนะครับก็ยังมองว่าสามารถอ่อนตัวลงมาเนี่ยซื้อลงทุนได้รับนะรับสัก46ด่านนึงแล้วก็44ด่านนึงแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยถ้ากรอบไซด์เวย์กว้างๆก็คือ44ถึง51บาทค่ะถึง51โอเคอ่ะน้ำประปาไทย TTW ยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็เป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะฮะจริงๆถ้าในช่วงที่แบบสถานการณ์การเมืองไม่นิ่งเจรจาการค้าไม่คืบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหุ้นประเภทเนี้ยจะแข็งแล้วก็ปันผลก็ไม่ได้ขี้เหร่ด้วย GTW นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยตอนนี้มันติดตรงแนวต้านประมาณ 12.9 พอดีถ้าผ่าน follow by ได้นะครับ follow by ปุ๊บแนวต้านด้านบนจะ 13.5 ถึง 13.8 นะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยลงมารับเนี่ยผมมองแถวๆ12.3 ประมาณเนี่ยน่าจะเข้ารับคือเป็น2อย่างคือถ้าเบรก 12.9 เบรก 2.9 ปุ๊บเนี่ย follow แต่ถ้าไม่เบรกลงมา12กลางๆค่ะซื้อกลับได้ค่ะแล้วก็แนวต้านก็คือ 12.9 ครับผมให้เลือกระหว่าง IVL กับ KCE บอกว่าเห็นลงไหมมากแล้วเอาตัวไหนดีตอนนี้บาทมันแข็งมากเลยเอาตัวไหนดี IVL ผมว่า IVL เนาะKCE น่าจะฟื้นช้ากว่าที่คิดแต่ถ้าทางเทคนิคเล่นได้ทั้งคู่นะครับ KCE เนี่ยประมาณ 25-26 บาทเนี่ยเบ็ดได้ IVL ก็ประมาณ45บาทเบ็ดได้เหมือนกันรับ45สำหรับ IVL นะคะแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่คะต้านนี่ประมาณ49เลยฮะแล้วก็ KCE ต้านเนี่ยประมาณ28บาทฮะโดยประมาณ28ถึง29บาทแต่ชอบตัวไหนมากกว่ากันน่าจะ IVL ครับ IVL มากกว่าโอเค PRM ต้นทุน7บาท15จะถือยาวสู้ดีไหมหรือว่าจะแก้ไขยังไงคะ PRM 7บาท15เนี่ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะถึงยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่อนลงมา5บาท50หรือ5บาทเนี่ยผมว่าถ้าอยากจะหลุดเนี่ยต้องถัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพี่อ้วนก็ยังมั่นใจนะคือถ้าในกลุ่มเรือทั้งหมดเนี่ยเรือที่เป็นเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยยังดูมีอนาคตมากที่สุดแล้วก็ลูกค้าหลักเขาเนี่ยคือปตท.เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมา 5.5 หรือเต็มถ้าจะเอาปลอดภัยเซฟสุด5บาทเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็ลุ้นจังหวะที่ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านตอนนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญเลยก็คือประมาณ6บาทถึง6บาท30ค่ะไวซ์ต้นทุน4บาท50ตอนนี้4บาท28ก็
ยังพอลุ้นได้อยู่นะต้านสั้นๆตอนนี้คือ4.40 บาทถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะไปได้ไกลพอควรกราฟเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเป็น W shape ในภาพใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยฐานของ W ก็คือ 3.5 ค่ะนะฮะถ้าผ่าน4.40 บาทขึ้นไปเนี่ยหรือ4.50 บาทขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส3.5 บาทได้อันนี้คือภาพทางเทคนิคนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน4.50 บาทก็ถือลุ้นไปได้เลยยังพอลุ้นได้อยู่ครับถั่วได้ไหมคะตอนนี้4.28 บาทเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาแถว4.2 เนี่ยผมมองว่าพอได้ค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลุด4.12เนี่ยก็อาจจะต้องคัดนะโอเคหลุด4.12คัดนะคะคุณผู้ชมบิวตี้ต้นทุน7.95 บาทใกล้ๆตรงนี้เลยก็7.95 คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยเรายังมองว่าไม่ดีค่ะนะเรายังให้เป้า7 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เกินเป้าถ้าใครยังไม่มีก็ไม่ซื้อนะถ้าเกิดว่าใครมีแล้วมีกำไรก็ขายแต่นี่ไม่กำไรไงแต่นี่ไม่กำไรเนี่ยก็จังหวะดีดกลับขึ้นไปเนี่ย ก็อาจจะต้องออกมาตรงนี้ถือว่าเจ็บไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยแนวต้านมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก8.35 บาทค่ะนะฮะก็ถ้าดีดขึ้นไปก็ต้องขายแถวห้ามหลุดเท่าไหร่ผมมองตรงนี้สั้นๆก็คือประมาณ7.50 บาทนะฮะ Jasmine ขอแนวรับแนวต้านโอ้มาขนาดนี้แล้วไม่ไหวแล้วมั้งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่ผมขึ้นมาผมมองขายอย่างเดียวนะครับคือมันขึ้นมาเยอะมากจนโอเวอร์บอทสุดๆจนไม่รู้จะโอเวอร์บอทยังไงละ RSI เนี่ยขึ้นไป88แล้วแล้วก็งบออกมาจริงงบไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับกลางๆเฉยๆแล้วก็ปันผลประกาศจ่ายออกมาแล้วนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากขนาดที่ราคาจะต้องขึ้นเป็นบาทขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดนั้นนะครับปันผลเนี่ยประกาศจ่ายออกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ28 ตังค์แต่ราคาหุ้นขึ้นมาเนี่ย4.50 บาท 6.25 บาทเนี่ยมันเกินไปมากนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาขายเถิดเนี่ยใครที่มีต้นทุน4.70 บาทก็ขายเถิดคือผมเชื่อว่าถ้ามันมีวันไหนที่เริ่มมีคนขายอ่ะมันสามารถที่จะลงเป็นหลักแบบ 10% ได้ตัวนี้นั่นน่ะสิคือตอนนี้เรากำไรแล้วเนี่ยจาก4.70 บาทมาถึงตรงนี้นะมากกว่าปันผลอีกนะคือถ้าใครคือถ้าลงเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะต้องมาเทสแนวรับประมาณ5.85 บาทค่ะเราต้องแบบว่าได้กำไรแล้วออกมาก่อนที่เราจะขาดทุนดีกว่าแล้วตอนนี้มันก็เป็นอยู่ระดับประมาณแฟร์ของตลาดเหมือนกันนะ6 บาทกลางๆเนี่ยเป็นราคาแฟร์ที่ตลาดให้นั่นอัพไซด์น้อยแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมาเยอะในเชิงเทคนิคคือขึ้นมา5-6 วันจริงๆไม่ใช่5-6 วันนะถ้านับตั้งแต่หลายวันแล้วอะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะนะฮะโดยที่ไม่พักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวัดระวังแรงขายนะฮะตัวนี้ค่ะแล้วก็ถ้าดูคือมองได้หลายอย่างมากนะครับคือถ้าดูภาพเทคนิคประกอบเนี่ยมันเป็น W ไกลๆเหมือนกันนะฮะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็คือช่วงปลายของ W แล้วนั่นน่ะสิมันปลายสุดๆด้วยนะเนี่ยครับปลายบอกว่าเป็นหน้าผาแล้วอ่ะคุณผู้ชมนะใครที่ไม่มีอย่าเพิ่งรับนะคะแล้วก็ใครที่มีแล้วเป็นไปได้ก็ออกเถอะค่ะเพราะว่ากำไรมหาศาลแล้วเนี่ยนี่พูดจริงๆนะเนี่ยอย่าให้กำไรเป็นขาดทุนคือเตือนมาหลายวันแล้วแหละก็เข้าใจว่าวันนั้นไม่ได้ขายแต่ตอนนี้มาวันนี้เนี่ยก็ต้องแบบว่านะชั่งใจดูกลัวแทนอ่ะนะคะครับต่อ TMTค้าเหล็กไทยจะซื้อรับปันผลดีไหมปันผลเท่าไหร่อ่ะถ้าทานจะสูงใช่ไหมปกติตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณสัก 5% นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแต่ว่าดูวอลุ่มน้อยมากล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยปันผลเป็นหุ้นด้วยะนะฮะปันผลเป็นหุ้นเนี่ยตา1:1เพราะฉะนั้นราคาหุ้นจะได้หลุดไปครึ่งนึงนะฮะก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่ารอดีกว่าผมว่ารอลงมาสัก13.5 หรือว่าจริงๆถ้าได้13 บาทเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับ
แต่ว่าหุ้นปผันผลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเวลของเราไม่ได้เปลี่ยนนะฮะราคาหุ้นลงครึ่งนึงจำนวนหุ้นเราเพิ่มนั่นเท่าหนึ่งก็เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อปันผลไปซื้อตัวอื่นดีกว่านั่นสิก็ว่างั้นนะถ้าปันผลเป็นเงินนี่ก็ว่าไปอีกเรื่องนะนี่เป็นหุ้นเนี่ยครับไม่เอานะคะคุณผู้ชมแล้วแถมมันสูงขึ้นได้อย่าได้จริงๆลงไป 13.53 บาทเพราะเวลาตรงนั้นนะคะแต่ก็นักวิเคราะห์ก็ไม่ได้แนะนำนะแล้วแต่จะพิจารณาอ่ะถามเผื่อให้ก็แนวต้านเอาเท่าไหร่คะต้านเนี่ย14บาทฮะประมาณ14ถึง 14.1 นะครับแล้วก็เป็นวันที่2วันที่แล้วไปเทสแล้วก็มีแรงขายออกมาหนักมากนะจะเห็นว่ากราฟทำหางด้านบนแบบยาวมากต้องวัดระวังนะครับAU เดี๋ยวดูซิงบเป็นอย่างไรบ้าง AU ตัวนี้เราไม่ได้ cover อ่ะอาจจะต้องขอค่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะแต่ว่าในทางเทคนิคก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะใกล้แนวต้านบริเวณแถวๆ9บาทนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าอาจจะเห็นแรงขายทั้งหมดออกมาซึ่งถ้าถูกขายเนี่ยผมเชื่อว่าแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก8บาทถึง7บาทกลางๆเลยถ้างั้นเอาไหมอ่ะเราไม่เอาดีกว่าดูฟังเสียงดูไม่เอาแล้วก็ราคาเป้าหมายของที่ตลาดให้ไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วงประมาณสัก 9.4 นะฮะประมาณสัก 9.4 บาทก็อัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วประกอบกับราคาหุ้นขึ้นมาเร็วมากนะฮะจาก5.50 บาทมาเป็น8.50 บาทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนั่นน่ะสิมันขึ้นมาเยอะแล้วด้วยงานแล้วนี่ก็เริ่มนิ่งๆแล้วด้วยนะคะก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยแท่งจะมีหางด้านบนบ่อยมากแปลว่าเวลาขึ้นไปจะถูกขายตลอดใช่Quality House ยังไม่มีค่ะผมว่าตัวนี้โอเคนะครับในกลุ่มบ้านเนี่ยกลุ่มที่เป็นบ้านแนวราบเนี่ย Q House and House สุภาลัยดูปลอดภัยมากที่สุดนะครับ Q House ราคาเป้าหมายเราให้ 3.7 ถ้ายังไม่มีเนี่ยผมมองว่าแถวๆประมาณตรงเนี้ยนะฮะ 2.9 ถึง 3 เนี่ยพอซื้อได้นะครับแนวต้านระยะสั้นคือ 3.06 BDMS ต้นทุน 24.30 จะคัดหรือว่าจะถือ 24.30 BDMS ผมว่าไม่ต้องคัดฮะตัวนี้ลงมาเนี่ยทยอยเก็บเพิ่มได้ผมเชื่อว่าราคาตรงนี้เนี่ยรับข่าวเรื่องไอ้คุมค่ายาอะไรไปพอสมควรแล้วนะฮะคือถ้ายิ่งลงไป22แบบที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่เป็นพานิคเซลเนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้ออย่างเดียวเลยคือเรายังมองภาพระยะยาวเนี่ยเป็นบวกนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้30บาทถือต่อไปเนาะครับผมที่ลงมาซื้อเพิ่มไหมลงมาก็ซื้อเพิ่มถ้ามีตังค์อยู่นะทียูต้นทุน 18.50 ตอนนี้ 18.40 ก็ยังถือต่อได้อะยังถือต่อได้ระยะสั้นเนี่ยอาจจะคือถ้าลองวาดกราฟนะเป็นกรอบพาราเรลเนี่ยมันจะแกว่งตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีติดแนวต้านบ้างนะแถวๆสัก19.10นะ19.20เนี่ยแต่อ่อนตัวลงมาเนี่ยก็จะมีแนวรับหลักๆเลยก็คือประมาณ18บาทนะครับก็ยังคือ18.5ใช่ไหมครับทุน18เท่าไหร่นะครับก็ยังพอถือต่อได้นะครับตัวนี้ราคาเป้าหมายเราให้ไว้สักครู่นะครับ20บาทนะครับก็จริงๆอัพไซด์ไม่เยอะมากลงมาแถวๆ18หรือว่าต่ำกว่า18เนี่ยซื้อเพิ่มได้ค่ะคือพวกที่ให้ซื้อเพิ่มเนี่ยแปลว่าเขาพื้นฐานโอเคใช่ไหมคุณนิกใช่ๆแต่ทุนเนี่ยมันอาจจะใกล้เป้าเราไปนิดนึงคือปกติแล้วเราจะ recommend buy ก็คือต้องมีอัพไซด์ประมาณ 10% ซึ่งตอนนี้เราให้เป้า20เพราะฉะนั้นจุดที่น่าจะซื้อเนี่ยก็คือ18บาททุน18บาทหรือต่ำกว่า18เนี่ยโอเคปตท.ปตท.เมื่อกี้ถามท่านที่มีต้นทุนไปแล้วอันนี้ยังไม่มียังไม่มีก็พอซื้อได้อย่างที่บอกค่ะราคาเป้าหมายเราให้ไว้58นะครับโอเคซื้อได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
Dynasty Ceramic นะคะต้นทุน2.80 บาทประกาศปันผล0.027 บาททำยังไงดีต้นทุน2.80 บาทค่อนข้างไกลฮะค่อนข้างไกลนิดนึงถ้าอยากจะหลุดเนี่ยผมก็มองว่าแถวๆบริเวณตรงนี้นะฮะ2 บาทต้นๆเนี่ยก็ต้องถัวถัวต้องถัวเพื่อให้ทุนมันลงมาต่ำหน่อยเพราะว่ารอบนี้ถ้าดีดขึ้นไปเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะยังติดอยู่ประมาณสัก2.40 บาทสองบาทแปดสิบอาจจะไกลไปหน่อยอาจจะต้องถัวเนาะคุณผู้ชมใกล้ๆ2 บาทนะคะงั้นก็ต้องถือรับปันผลไปก่อนไหมอ่ะใช่ครับก็ปันผลยิวเท่าไหร่อ่ะเนี่ย0.27ก็ประมาณสักเปอร์เซ็นต์นิดๆโธ่นะฮะใช่ไหม0.027ใช่ประมาณ 1.2% ก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับคืออยากจะหลุดต้องถัวแล้วแหละตัวนี้ 2.8 นี่ค่อนข้างห่างค่ะโอเคBJCต้นทุน48.83 บาทขายก่อนดีไหม48.83ถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าไม่ขายนะเรามองว่า BJC เนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วราคายังแลกการกลุ่มค้าปลีกอยู่พอสมควรนะครับราคาเป้าหมายของ BJC เนี่ยพี่สายให้ไว้เนี่ย66 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าขายไหมผมว่าก็ไม่ได้น่าขายนะถือต่อดีกว่านะครับตัวนี้ไม่ได้ห่างทุนเท่าไหร่ถือต่อได้นะคะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนนิดนึงนะคะบิ๊กค่ะบิ๊กแคมเมราต้นทุนบาท 58ตัวนี้พี่อ้วนเพิ่งงบเพิ่งออกนะฮะแล้วก็เป้าเนี่ยพี่อ้วนให้ไว้อยู่2.40 บาทค่ะบาท58เนี่ยผมมองว่าก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่กราฟเนี่ยเริ่มที่จะมีการทรงตัวได้นะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมาต่อเนื่องสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีต้านอยู่ประมาณสักบาท 45 บาท 50นี่แหละแล้วก็แนวรับเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักบาท 35 บาท 30ก็ถือลุ้นการฟื้นตัวแต่ถามว่าจะฟื้นเร็วมากไหมก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะอ่อนๆลงมาใกล้ๆบาท 30เนี่ยถั่วให้ต้นทุนต่ำลงมาหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคควรจะถั่วนะจ๊ะInTouch อ่ะท่านนี้มีต้นทุนอยู่57 บาทนะคะจะขายหรือว่ารอรับปันผลซึ่งพรุ่งนี้จะขึ้น XD ปันผลบาท 17 สตางค์ฮะต้นทุนเท่ากับคนเมื่อกี้เลยเออนั่นน่ะสิ57 บาทเนี่ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันใกล้ราคาเป้าหมายไปนิดนึงแล้วค่อนข้างสูงถ้า XD เสร็จลงมาก็ต้องรับอ่ะคนละท่านกันนะครับต้องรับปันผลถ้าอยากจะหลุดก็ต้องรับแล้วก็ถัวน่าจะต้องซื้อเพิ่มถ้าอยากจะหลุดในตัวนี้นะถ้าคิดว่าจะยังจะถัวตัวนี้แต่ไม่งั้นก็ไปซื้อหุ้นตัวอื่นถัวเอาก็ได้ค่ะก็รับ XD ไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นก็ได้ไปเอากำไรจากตัวอื่นก็ได้คือทุกตัวเลยเนี่ยถ้าเกิดนักทุนติดอยู่แล้วถ้าพื้นฐานยังไม่ดีแล้วถ้าเราไปถัวเนี่ยมันอาจจะคือถ้าถัวในตัวเดิมก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบคือตัวเดิมมันยังขาดทุนอยู่มันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถัวตัวเดิมแล้วหลุดก็รู้สึกดีแต่ในอีกแง่นึงก็คือถ้าไม่ถัวตัวเดิมแล้วเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อตัวใหม่ที่เราคิดว่าไอ้งบมันน่าจะออกมาดีพื้นฐานมันน่าจะดีกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนหรือว่าขาดทุนน้อยลงด้วยโอกาสที่มากกว่าต้องพูดอย่างนี้นะฮะโอเคเอสโซต้นทุน10.75 บาทผลประกอบการจะออกมาเป็นยังไงออกยังอื่นเอสโซเดี๋ยวสักครู่นะเข้าใจว่าน่าจะออกแล้วเหมือนกันนะแต่คือกลุ่มนี้ไม่ต้องคิดมากถ้าเกิดยังไม่ออกก็คือขาดทุนขาดทุนแน่นอนนะ Q4 แล้วก็จะค่อยๆเทิร์นอะราวด์กลับขึ้นมานะครับภาพเดียวกับพวก SPRC พวกท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุน10 บาท 70 บาทเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็คอนเซนซัสน่าจะให้เป้ากันแถวๆสัก12-13 บาทครับถ้างั้นขายที่เท่าไหร่ถือต่อได้ถือต่อได้แนวต้านจะมีอยู่ประมาณ
12บาทโอเคอ่ะ BTS มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน9บาท95จะถือต่อดีไหมวันนี้ลงแรงมากเลยอีกท่านหนึ่งยังไม่มีจริงๆผมมองว่าตัวนี้ถือได้นะคือถ้าเป็นรถไฟเนี่ยผมมองว่าถือได้เพราะว่ามันกำลังขยายตัวอยู่นะครับอ่อนตัวลงมาถ้าใครที่มีอยู่ก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะต้นทุนก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าแนวรับแถว 9.9 เนี่ยแถว 9.9 เนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงครับถือต่อไปได้นะคะแล้วท่านยังไม่มีล่ะคะก็ลงมารับตรงแนวรับก็ 9.9 เนี่ยซื้อได้ฮะแนวต้านให้เท่าไหร่คะ10บาท 10.4 ครับ 10.4 โอเคBCPG ต้นทุน12บาท20จะขายก่อนหรือว่าจะรองบดีโอ้โหกำไรเนาะต้นทุน12บาท20ค่ะ BCPG งบตัวเป้าเนี่ยเราให้20บาทะนะครับงบเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ทุนต่ำครับก็ไม่ค่อยอยากให้ขายนะเพราะว่าราคาตรงนี้มันก็ไม่แพงอ่ะถือต่อไปดีกว่าถือต่อนะคะครับแล้วตอบถึงต้นทุน12บาทเนี่ยคือต่ำมากๆต่ำมากเลยถือมานานด้วยนะเนี่ยเพราะช่วงนี้ไม่เห็น12บาทเลยอ่ะโอ้เสียดายตอนที่มันขึ้นกลับไปดีกว่าเสียดายตอนมันขึ้นไป 23.75 มีขึ้นมานั้นอีกด้วยอ่ะครับ25ก็มี26ก็มี27ก็มีโอ้ถือมานานมากเลยนะเนี่ยคือตรงนี้เนี่ย BCPG ถ้าถือแล้วเอาปันผลผมว่ายิวก็ไม่ขี้เหร่นะถ้าต้นทุนขนาดนี้เนี่ยแล้วมันยังมีโอกาสที่จะได้แคปเกนมากขึ้นในอนาคตอีกนะดีเวนยิวเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ถ้าทุน12เนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณ 4% เหมือนกันนะอ่ะถือไปอ่ะ TTTGC ต้นทุน69บาท75ก็ใกล้ๆกับท่านที่ถามไปช่วงแรกนะคะก็ถือต่อได้เลยครับถือต่อได้เลยวันนี้ก็ขึ้นมาดีด้วยแนวต้านก็72บาทแล้วก็76บาทนะคะคุณผู้ชมแฟร์ให้100บาทบ้านปู20บาทต้นทุนอันนี้16.50บ้านปูเนี่ยก็ต้องบอกว่าระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้ชอบอยู่แล้วนะครับเรายังมองเป็นลบกับเรื่องของดีมานด์ถ่านหินนะราคาเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะให้ไว้สูงนะ26บาทแต่ว่าคือถ้าดีดตัวขึ้นไปเนี่ยผมยังมองว่าสวิชไปตัวอื่นดีกว่าคือเหมาะสำหรับลงทุนระยะสั้นนะฮะตัวนี้ยาวๆเนี่ยดีมานด์ถ่านหินเนี่ยไม่ดีแน่นอนถ้างั้นต้นทุน20บาทเราควรจะถัวตรงแถวนี้ก่อนนะถัวเนี่ยจะมีแนวรับประมาณ 16.1 นะครับแล้วก็ถ้าหลุด 16.1 เนี่ยผมว่าก็น่าจะไปถึงนู่นเลยอ่ะ 14-15 บาทเลยถ้างั้นก็ถ้าถัว 16.1 ถ้าลงถ้ามันแบบหลุด 16.1 ก็ออกเถิดคือถ้าเทียบพลังงานเนี่ยถ่านหินกับน้ำมันยังดูมีอนาคตมากกว่านะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันยังเอาไปทำพวกปิโตรเคมีได้ผลิตภัณฑ์พวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ่านหินนี่คือเผาล้วนๆนะถ้างั้นก็ถ้างั้นถัวลงมาแหละสมมติถ้าถัวมาแล้วเนี่ยให้แนวต้านเท่าไหร่คะสั้นๆตอนนี้ 17.1 นะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องถัวตัวนี้ก็ได้ไปถัวตัวอื่นที่คิดว่าจะดีกว่าแน่ๆก็ถัวตัวนี้มีโอกาสที่จะถัวแล้วลงอีกโอ้ถ้างั้นอย่าดีกว่าค่ะครับแล้วถ้างั้นทำไงดีอ่ะก็อย่างที่บอกครับตัวอื่นถ้าในกลุ่มเดียวกันพลังงานเนี่ยปตท. PTTC เนี่ยยังดูน่าสนใจมากกว่าค่ะถ้างั้นต้นทุน20บาทก็พอขึ้นไป 17.1 ก็ออกเถิดหรือไป IVL อย่างเงี้ยก็ได้นะ IVL นี่ก็คุยกันไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมย้อนดูได้นะอ่ะ VGI ค่ะ VGI ยังไม่มีตอนนี้8บาท5ตังค์คือวิจัยเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ไปแรงๆเลยนะถ้าเกิดเบรกแนวต้านประมาณสัก8 บาท 10 8 บาท 20เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงประมาณใกล้ๆ9บาทเลยด้วยซ้ำนะตัวนี้ค่อนข้างสวยผมมองว่าซื้อได้โอเคก็ซื้อประมาณแถวๆตรงนี้เนาะ8บาทอะไรเงี้ยฮะเซนเทล
เซนเทลก็ยังไม่เซนเทลเป้าเราให้ประมาณ45-46บาทมันค่อนข้างเต็มมูลค่าค่ะนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นไปแตะแล้วลงแรงนะฮะถ้ายังไม่มีผมมองว่าต่ำ40เนี่ยค่อยน่าสนใจค่ะต่ำกว่า40ค่อยรับนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งหรือประมาณ40อะฮะ40บวกลบเนี่ยโอเคค่ะแต่ถ้าราคานี้ยังแพงไปหน่อยค่ะอ่ะเจมาร์ทต้นทุน7.20 บาทค่ะทำไงดีค่อนข้างไกลเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้พื้นฐานผมไม่มั่นใจจริงๆอาจจะตอบในเชิงเทคนิคนะครับถ้าจะรับก็จะมีแนวรับ 5.55 ประมาณ 5.5 นะครับแล้วก็แนวต้านตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก6.50 บาทค่ะนะครับทีนี้ต้นทุน7.20 บาทอาจจะต้องถัวใช่ไหมคะคือคงจะต้องถัวคงจะต้องถูกเพราะว่ารอบที่แล้วขนาดขึ้นมาแรงๆเนี่ยยังไปไม่ถึง7เลยนะฮะCPF ค่ะ CPF ยังไม่มีค่ะ CPF ล่าสุดเนี่ยงบออกมาแล้วนะฮะก็ต่ำกว่าคาดไปเล็กน้อยนะครับเราให้เป้าอยู่ที่30บาทตอนนี้ยังให้ไว้ที่30อยู่แล้วก็เช้านี้มีประชุมนักวิเคราะห์ด้วยจะกลับมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าดูทรงของกราฟเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวสั้นๆเหมือนกันนะครับแนวรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก26บาทถึง 25.5 26ถึง 25.5 โอเคเป้าตอนนี้คือ30นะ30แต่แนวต้านก็อาจจะ 27.5 ที่ทำไว้ป่ะใช่ใช่ครับก็ขึ้นไปเทสแล้วไม่ผ่านประมาณ 27.5 ถึง 28คือเหมือนเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะ CPF เนี่ย นานเหลือเกินอ่ะแซมเทลยังไม่มีคือผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำเลยนะครับกลุ่มสามารถทั้งกรุ๊ปเนี่ยผมว่ายังไม่ฟื้นแล้วก็ซึมมาหลายปีแล้วด้วยค่ะฮะไม่เอาเนาะครับผ่าน Advance วันนี้ขึ้น XD รับดีไหม Advance เป้าพื้นฐานเราให้200เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมาระดับนี้เนี่ยพอจะซื้อได้แล้วนะครับก็คืออัพไซด์เปิดมากกว่า 10% ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาขึ้นไป180เกือบ190เรามีลดคำแนะนำลงมาเป็นถือนะครับแล้วก็รับปันผลไปทีนี้ลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเริ่มกลับไปซื้อได้แต่อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้โตเยอะแยะอะไรเผลอๆจะทรงๆจากปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับก็เน้นเป็นดิวิเดนเพย์แล้วกันนะครับก็รับประมาณแถวๆตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าถือเพื่อรับปันผลใช่ผมว่าแนวรับก็คือประมาณ175บวกลบโอเคแล้วก็ถือนะเน้นถือรับปันผลครับคือถ้าขึ้นไปเกิน180เนี่ยก็ขายผมไม่ซื้อละโอเคก็เป็นถือรับปันผลไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป้าคือ200ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูเทียบกับปันผลแล้วเราได้กำไรมากกว่าปันผลเราก็เอากำไรดีกว่าจะได้ไม่ต้องถือนานเนาะครับปันผลก็ประมาณ 4% นะราคานี้ก็ลองคำนวณดูแล้วกันคุณผู้ชมนี่คือแบบพยายามบอกนะว่าคือเวลาคุณผู้ชมถามว่าจะรับ XD ดีจะละนะจะรับปันผลดีไหมถือรับปันผลดีไหมหรือว่าจะขายก่อนดีอันนี้วิธีคิดลองดูอย่างนี้นะคะว่าอันไหนมันได้มากกว่ากัน นะ MFAC ต้นทุน5.30 บาทไกลมากเลยฮะคือผมว่าอย่างที่บอกคือถ้าดีดไปก็ไปหาตัวอื่นดีกว่าซึ่งดีก็ได้แค่แบบ3.10 บาทเองเนาะใช่ใช่ฮะไปหาตัวอื่นที่ดีๆดีกว่าใช่แล้วดูวอลุ่มนะ500หุ้นแทบจะไม่เทรดกันเลยนะเนี่ยอ่ะโมเดิร์นค่ะโมเดิร์นต้นทุน5.20 บาทโอ้มีแต่ทุนสูงๆเท่านั้นเลยนะฮะวันนี้3.10 บาทก็ยังเป็นขาลงอยู่อ่ะยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนเดิมดีดไปก็สวิชเหมือนเดิมอะตัวนี้ค่ะนี่ดูเล่นแค่100หุ้นเองอะสวิชไปหาตัวอื่นอย่างที่ลิสต์ไว้ตอนต้นรายการนะครับตั้งหลายตัวคุณผู้ชมถามมาพอดี SISB เนี่ยค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีถ้าอ่อนตัวลงมาก็ซื้อได้นะครับผมจะประกาศสัปดาห์นี้แนวรับเนี่ยจะมีเส้นทุนค่าเฉลี่ยคือประมาณ 5.4 ค่ะนะครับอ่อนตัวลงมาเนี่ยรับได้ตัวนี้ค่ะแล้วก็แนวต้านแนวต้านไฮเดิมมันคือ 5.7 นะฮะเป้าให้ไว้8.84 บาทโอเ
คบางจากต้นทุน33.25 บาทตรงนี้เลยค่ะก็ถือได้นะครับถือได้เพราะอย่างที่บอกว่างบน่าจะบอททอมไปแล้วตอน Q4 นะฮะก็ถือต่อได้ครับตอนนี้ต้านก็สั้นๆประมาณสัก34 บาทแนวรับประมาณ32 31.5เซตตอนนี้ 1,638.12 จุดนะคะก็บวกไป 2.41 จุดด้วยกันก็ดูแบบจากที่เปิดมาก็ย่อลงมาแต่ตอนนี้อยู่ที่1638แนวรับก็ที่คุณนิคเอาไว้1630ก็ยังเหมือนยังอยู่ในกรอบอ่ะคุณผู้ชมไซเวไซเวไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณนิกนะคะคุณวีรวัฒน์ธิโรจน์โพคานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนิกค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะล่ะคุณผู้ชมค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวขอเปิดตึ๊ดขอขอบคุณทุกการติดตามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เป็นที่ต้นนะคะคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะยังอยู่นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะวันนี้ปอมปาริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานช่อง8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืม Selective Buy แล้วก็เลือกตัวที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยถ้าเกิดแบบมีวินัยอ่ะพูดง่ายๆเราเข้าแบบไหนเราก็ต้องออกแบบตามวินัยแบบนั้นนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ